สวัสดีครับร้านสนิทรันเทียสครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าวิ่งของ ASICS นะครับเป็นรุ่น S4 นะฮะตัวนี้นะครับก็ย่อมาจากคำว่า Speed นะครับ Stability นะฮะแล้วก็ Safety แล้วก็ Sub4 นะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องรีวิวกันดีกว่าตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับเรียกง่ายๆได้นะฮะมันเป็นสี Illusion Blue นะฮะตัวรองเท้าเนี่ยพอหยิบออกมาจากกล่องเนี่ยเบามากๆนะเบามากๆเลยนะครับตัวรองเท้านี่มันเบานะครับก็คำมาตัวรองเท้านี่มันเบานะครับก็มาจากคำสปีดนะฮะสปีดของตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับคือความเบาความเร็วที่มีแผ่นคาร์บอนเพลทมีไฟโฟมเทอร์โบด้วยนะฮะก็สเตเบลิตี้นะครับความมั่นคงในการลงน้ำหนักนะรองเท้าตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟตี้นะครับตัวนี้ช่วยให้การวิ่งไม่ได้รับการบาดเจ็บนะครับและอีกตัวนะครับที่สำคัญมากๆนะครับซับ4นะฮะต้องไปให้ถึงซับ4นะฮะตรงราวตัวนี้นะครับตัวรองเท้านะครับประกอบไปด้วยไฟโฟมนะครับชั้นล่างนะครับเป็นสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไฟโฟมเทอร์โบนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็แผ่นคาร์บอนเพลทตรงกลางนะครับระหว่างโฟม2ชั้นนี้พื้นนะพื้นตัวรองเท้าตัวนี้ดรอป6นะปลายเท้า28นะครับส้นเท้า34นะครับตรงนี้ก็จะเป็นได้ถักเอานะรองเท้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นไนลอนหน่อยนะครับแล้วก็ถักด้วยได้นะครับถักด้วยได้ตัวหัวรองเท้านี่จะกันนิ้วทะลุด้วยแผ่นพลาสติกซับ4โอไฟโฟมเนี่ยนุ่มเด้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟโฟมเทอร์โบช่วยในการเด้งอีกนะครับตัวนี้มันจะทั้งนุ่มทั้งเบานะครับแล้วก็ช่วยเสริมแรงส่งในการวิ่งดีมากนะตัวนี้เบามากเนี่ยผมถืออยู่เบาจริงๆนะครับตัวเชือกเป็นตัวเชือกแบบถักด้านข้างครับตัวนี้มันดีตรงที่มันไม่ให้เชือกมันลื่นหลุดออกจากกันนะครับเวลาวิ่งนานๆนะฮะอินโซลนะครับอินโซลระบายอากาศตัวลิ้นรองเท้าจะบางๆนะจะไม่หนานะบางเฉียบเลยนะครับจุดสำคัญเลยของรองเท้ารุ่นนี้ S4 ขึ้นมาเนี่ยก็ไปที่ซับ4กันนะครับนะฮะตัวรองเท้ามันทั้งนุ่มทั้งเด้งทั้งเบาทั้งอันนี้ซับ4ไม่ยากครับตัวนี้นะใครสนใจนะครับก็ทักอินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิทกลันทีเอสครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ ASICS S4 แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ